ากดูของอร่อยกดซับไว้ไม่พลาดแน่นอนจ้า ต้องพูดเสียงกระซิบกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากำลังรอที่จะกินโอ้มาเจ๊ร้านเนี้ยค่อนข้างจำนวนจำกัดเนาะมันจะมีห้อง VIP ด้วยแต่ว่ามันเปิดวันเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วจริงๆแล้วถ้าใครมากินร้านเนี้ยก็คือต้องจองก่อน1เดือนหรอ1วันเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงหายเมื่อกี้พูดไป1งั้นเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าที่เรากินวันนี้จะมีอะไรบ้างและหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูค่ะเขาจะทำตรงนี้เลยเราพูดกันเบาไปปะวะเราพูดกันเบาไปหน่อยคอร์สที่เรามากินวันนี้นะคะอยู่ที่ราคา 5,500 บาท ต้องขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่เรามากินที่เนี่ยเพราะว่าเชฟเขาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นต้องบอกว่าร้านเนี้ยเป็นวัตถุดิบที่ใช้เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยหลายคนบอกว่าเนี่ยอิคิสุอ่ะเป็นแบบว่าตำนานโอมาคาเสะถ้าใครพูดถึงโอมาคาเสะหลายคนก็จะแบบคิดถึงร้านนี้ดังนั้นเราจะต้องมากินวัตถุดิบญี่ปุ่นที่ร้านนี้นะคะ7คำนะที่เราจะได้กินอยู่ในราคา 5,500 บาทเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปเลยตอนต่อไปว่าคำแรกเราจะได้กินอะไรนะคะนี่จะเป็นโทเมโทคาเปเซ่นะครับจะเป็นมะเขือเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนเสิร์ฟจะมีทั้งเชฟและมะเขือเทศนะครับไปต้มกับโซดาชิสเกะนะครับซึ่งจะทำมาจากมะเขือเทศหวานขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับมอสซาเรลล่านะครับผมจากฮอกไกโดนะครับมาจากฮอกไกโดจากฮอกไกโดเลยเขาฮอกไกโดหรือญี่ปุ่นโจ้ที่ไหนมาจากญี่ปุ่นฮอกไกโดค่ะครอบคลุมบ่าไม่ตั้งใจฟังเราไม่ตั้งใจฟังเชฟกำลังแบบเพลินกับการแบบดูเลยคือเขาจัดตกแต่งมาน่ากินมากเดี๋ยวเรากินปลาไปไหมกินได้ปะทานได้ครับตอนนั้นจะเป็นเบซิลครับผมใบหูละพานะครับใบหูละพาอ๋อดิดิซาวปิกอันต่อไปเป็นซาบะโรอิดิทถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงเร่งเสียงให้หน่อยนะเพราะว่าพูดดังไม่ได้อายเขาคนเยอะแล้วแบบเขาเงียบตลอดแบบจริงเราก็เลยต้องแบบพูดตรงๆเชฟจะเสิร์ฟเป็นซาบะโรนะครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับผมอันนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับวาซาบิสดแล้วก็โชยุนะครับเมนูนี้เราเชฟแนะนำให้ทานคู่กับวาซาบิแบบเยอะๆได้เลยนะครับจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นครับซาบะโรนะที่เชฟแนะนำให้กินกับวาซาบิเขาบอกว่าต้องใส่วาซาบิเยอะๆก็จะทำการป้ายวาซาบิเข้าไปเอาไว้เท่านี้แล้วกันประมาณนี้ชอบทานวาซาบิไหมครับชอบค่ะเยอะค่ะไม่เผ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้ไขมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพูดดังว่าจริงเหรอพูดดังใช่ปะใช่พูดดังว่าวาซาบิเผ็ดเปล่าเธอไม่กล้ากินใช่ไหมแต่เชฟบอกนะคะว่าอันเนี้ยไม่เผ็ดเพราะว่าตัวปลาเนี้ยไขมันเยอะตัวปลานี้นะคะทุกคนโฟกัสมาไม่รู้อันนี้นะคะจริงครับเหมือนแบบเด็กเพิ่งเคยกินออกมาปลาเป็ดครั้งแรกนี่นะคะกินแล้วเรียบชนชนนี่แต่หอมสาหร่ายมากเลยอยากให้ดูวาซาบิคนนี้เน้นๆนะจ๊ะชอบมันอร่อยมากตัวนี้ไม่ค่อยเค็มเลยหรอกพอดีเดี๋ยวอันต่อไปนะคะจะเป็นฮอกไกโดซีลิชั่นทุกคนเป็นฮอกไกโดซีเลคชั่นที่มีอูนีมีกุ้งใช่ไหมแล้วก็มีเม็ดเสือกกับดอกไม้คำใหญ่มากหอยใช่ปะหอยโอตาเตะอ้าวนั่นกินหมดแล้วกินแล้วทำแบบไม่กินอื
เป็นไงเขาตัดคำว่าหวานฉ่ำอ่ะหวานฉ่ำใช่ไหมหวานฉ่ำปะฉ่ำมากคือตัวหอยมันแบบมันหนึบหนึบหนึบนิดเดียวอ่ะแล้วมันแบบฉ่ำอ่ะฉ่ำมากเละมากแก้มตุ๋ยดอกไม้ก็กินดีมากดีหอยฉันชอบหอยหอยดีมากนี่หลับฝันดีแล้วค่ะวันนี้บางอันแบบมาแบบหน้าตาดูธรรมดามากแต่ว่ารสชาติคือไม่ธรรมดาทุกอย่างที่เชฟบางสัตว์ให้คือดีหมดดีทุกคำเราอันต่อไปที่สี่อันคิโมอันคิโมชื่อนี้มันคุ้นคุ้นคิโมเดี๋ยวรอดูตัวนี้จะเป็นตับปลาอังโขนะครับผมก็จะเสิร์ฟคู่พร้อมกับวาซาบิสดนะครับผมก่อนเสิร์ฟตัวนี้ทางเชฟจะนำไปต้มนะครับกับซอสสูตรทางเฉพาะของเชฟนะครับอันนี้นะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะหอมมากหอมแบบหวานๆเค็มๆมันเหมือนกับเหมือนคุกเค้กเลยมันนุ่มมากอ่ะโฟกัสไหมไม่รู้อีกแล้วคือขนาดกินหมดเหลือสักหยดน้ำมันมีความเค็มๆหวานๆแล้วก็ตับปลาคือไม่คาวเลยไม่มีความคาวเลยแล้วมันก็นุ่มมากต่อไปเป็นอูคาแดดสำหรับเมนูต่อไปนะครับตัวนี้ทางเชฟจะเสิร์ฟเป็นอาวาบิคู่กาฮิเลอากาเกะนะครับผมจะเป็นเอสโซอาวาบิครับหอยกองมือจากฮอกไกโดนะครับผมแล้วก็ชะลาด้วยซอสคู่กาฮิเลอากาเกะครับจะเป็นซอสของชะลานะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูหน้าตานะคะทุกคนหน้าตาแอบหลอกเขาบอกว่ามันเป็นน้ำซอสหูฉลามแล้วก็เป็นหอยเต่าหูจากฮอกไกโดเนี่ยมันมีความเป็นแบบเส้นๆอ่ะหูฉลามมันเป็นเส้นๆอ่ะนี่เหนียวๆเลยนะขอชิมน้ำก่อนแล้วกันได้เหมือนเรากินแบบเค็มๆมันอ่อนกินง่ายอยู่นะนี่ได้กินหอยแล้วหูดีมากต่อไปที่เราจะได้กินมันชื่อว่าอีกะไอซีเออีกะซื่อสื่อไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเชฟก็จะเสิร์ฟเป็นซูมิอิกะครับตัวนี้จะเป็นปลาหมึกกระดองนะครับผมจะเสิร์ฟคู่พร้อมกับซิกาจิครับจะเป็นมะนาวญี่ปุ่นแล้วก็เกลือโมชิโอครับเกลือตัวนี้จะเป็นเกลือจากสาหร่ายของบุกนะครับผมกินแล้วไม่สนใจเลยมันกรึบมากแล้วมันมีความเป็นปลายๆอันนี้มันกัดมันขาดเลยไม่เหนียวไก่ยังไงกุ้งก็เป็นที่หนึ่งฉันชอบซาบะโร่ถ้าตอนเนี้ยซาบะโร่คือดีมากทางต่อไปนะคะนั่นก็คือคาวาฮากิก็จะเสิร์ฟเป็นคาวาฮากินะครับตัวนี้จะเป็นปลาหน้าวัวนะครับที่ท้องอยู่ด้านบนก็จะเป็นตับของปลาหน้าวัวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซีซั่นของคาวาฮากิครับตับชุ่มขยายพิเศษนะครับของปลาอร่อยแต่ว่าข้าวปั้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่เราเคยไปกินปกติข้าวเขาแค่แบบว่าเอาไปปรุงใช่ไหมเขาใช้เป็นข้าวแบบมันไม่ได้เป็นสีแบบที่เราเคยแกถ้าติดคนข้างหลังกินไม่เป็นไรเท่ากุบกุบนะคะค่ะเบื่อมันบุนบุนมากหอมมากเลยอ่ะบอกเลยว่าคำนี้หอมมากคล้ายๆเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะฉันว่ามันคือหอยปีกนกอ้าวยังไม่ทันพูดเลยกินซะแล้วครับผมเชฟก็จะเสิร์ฟเป็นอากาไกครับตัวนี้จะเป็นหอยแครงญี่ปุ่นนะครับผมอ๋อหอยแครงหอยแครงญี่ปุ่นนะคะใช่หอยปีกนกไหมคะหอยปีกนกก็จะเป็นอีกตัวนึงของหอยปีกนกจะชื่อว่าฮอกกี้ไก่นะครับอ๋อนี่นะคะทุกคนคำนี้เลยอากาไกเป็นหอยแครงญี่ปุ่นนะคะมาแล้วอันนี้นะคะ
มีเชื้อความเก่าไปหมดเลยมากมาเองแล้วเป็นมาคุโรมาคุโรคือทุนมากเชฟจะเสิร์ฟเป็นอากามิชูบุสเกะครับผมเป็นมาคุโรสวยที่แซ่บเลยนะครับพอเสิร์ฟวันนี้เชฟจะนำไปหมักกับชูบุสเกะถามว่าจำได้ไหมคือเอาจริงว่าคนที่มาดูเรานี่คือไม่ได้สั่งคือฟังเทปอย่างเดียวแล้วเราก็กินไปกินไปนี่ให้ดูสีค่ะสีแดงมาปากอีกตอนนี้คือได้นะใส่ต้มยูสุลงไปในข้าวเลยอะไรสักอย่างปังเกลตานุ่มไม่อยากให้เรามีหน้าตาแบบนี้ตลอดไปถ้าเราไปกินมังหวานแล้วเบิร์นมาแล้วนะคะเขาทานด้วยอ๋อเขาบอกว่าให้รีบทานนิดนึงเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยหอมกินแบบย่างไม่ไหม้นิดนึงอ่ะใช่แต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันมีมันเยอะกว่าที่เราปิดเข้าไปบางกว่าด้วยมีคนมาสู้กับซาบะโรแล้วก็คือมาคุโรย่างหรือเราชอบกินอะไรที่มันมีไขมันเพราะว่าอย่างซาบะใช่ป่ะมันก็ไขมันเยอะอันมาคุโรอันนี้ก็ไขมันเยอะทำต่อไปนะคะเริ่มจะหมดแล้วอ่ะคานินี่คือปูวะใช่คานินคือปูไม่ใช่หน้าแตกกันทั้งตัวเลยนะดูว่ามันใช่หรือเปล่าเชฟจะเสิร์ฟเป็นคานิโกฮังนะครับปูตัวนี้จะเป็นปูสวยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นซีซั่นของปูนะครับผมวันนี้ทางเชฟจะนำเนื้อปูนะครับไปคลุกกับคานิมิโซะนะครับซึ่งจะเป็นมันปูนะครับคานิมิโซะแล้วก็ผสมกับมันปูด้วยกินมันปูคือดีมากนี่หวานมากไม่กินมันนะอันนี้หมดไม่อยากจะกินเลยอ่ะแบบเก็บมันเอาไว้อ่ะนี่มากคำนี้หมดไปเราเหลืออีก6คำนะทุกคนเป็นคุรุมะที่ดีครับผมคุมลายเสือจากคาบูชิมานะครับถ้าคลิปนี้เสียงไม่ค่อยได้ยินต้องขออภัยนะคะเพราะว่าที่ร้านดังที่ร้านดังที่ร้านเงียบมากจริงๆเกรงใจคนอื่นของกินเยอะแยะทุกอย่างวัตถุดิบดีแล้วก็เชฟเขาลังสั่งมาให้ว่าแบบเมนูเลยมันต้องแบบก็จะมีสูตรของเขามีซอสของเขาที่แบบอาจจะแบบว่าหากินในร้านทั่วไปแบบไม่ค่อยมีหากินยากอ้าวก้าวโอ้โหก็ทำได้จริงอ่ะแกได้เลยบอกไว้ว่ามันพูดไม่ได้เต็มปากพอมันมีสาหร่ายเข้ามามันทำให้มีความหอมมากขึ้นนะอุ่นหวานมากข้างในมันมีความเป็นเหมือนแบบไข่หวานนะ
นุ่มๆนิ่มๆคือถ้าดมอ่ะมันมีกลิ่นของกุ้งกลิ่นของปลาหรืออย่างสุดท้ายที่เป็นขนมหวานที่เขาบอกว่ามาดาวฮอกไกโดเขาว่าแบบประมาณนี้คือประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะแบบว่าถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะไม่อิ่มอันนี้คือแบบกำลังดีจะเสิร์ฟเป็นบุสึคิริงนะครับตัวนี้จะเป็นของหวานอย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเสิร์ฟคู่พร้อมกับน้ำเชื่อมครับตัวนี้จะเป็นน้ำอ้อยจากโอกินาวานะครับตัวนี้คลิปเส้นจิ้มทานคู่กับตัวน้ำเชื่อมได้เลยนะครับวิธีการทานที่ของไทยกับโซฟังนะครับอันนี้นะคะคือแป้งคุสึที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นแต่เดี๋ยวมาเห็นตอนที่เรากินแล้วกันเดี๋ยวติดให้ดูนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ออกมาแล้วนะนี่แล้วก็เอามาใส่ในนี้อุ้ยเดี๋ยวหวานเกินอ่ะเออประมาณนั้นล่ะงงงงเต็กจ้ามันเหมือนน้ำตาลที่ใส่ในช็อกโกแลตอืมใช่คล้ายๆแล้วเส้นมันจะมีความแบบมันนิ่มๆนิ่มๆแบบหนึบๆเป็นบางช่วงหรือว่าพอเขาหนีบเยอะก็ไม่รู้เส้นมันจะแบบเหนียวนุ่มนะแต่มันไม่หนึบไหนรีวิวสิคะก็บอกให้จิ้มเยอะๆหมดไปแล้วนะคะกับอันสุดท้ายที่เราได้กินไปนั่นก็คือคุกุคิริที่เป็นวุ้นเส้นนะคะแบบว่าเป็นวุ้นเป็นของหวานร้านนี้นะคะชื่อว่าซูชิอิชิสุแนะนำร้านนี้เอาแบบว่ากินในปริมาณที่พอดีและมีราคาเดียวนั่นก็คือ5,500 บาทใครที่กำลังมองหาร้านอุมาคาเซอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในร้านที่อยากแนะนำมากๆเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กินบ่อยขนาดนั้นทั้งที่แบบได้กินเราก็แบบรู้สึกดีทุกครั้งมันอร่อยแต่จริงก็บอกว่าถ้าใครอยากลองเปิดประสบการณ์ให้ลองมากินดูแบบว่าใครที่อยากกินแบบโอมากาเซคืออะไรลองแล้วเดี๋ยวจะรู้ร้านอยู่ที่สุขุมวิท39นะคะไอ้หน้าซอยมันจะเขียนว่ารถดีเด็ดใช่เป็นแบบมึนๆเลยคุณต้องเลี้ยวเข้าซอยมาก่อนถึงปั๊มเอนโซ่นะอย่าเลยเหมือนเฟิร์นนะใครไม่รู้ก็เปิด Google Map มานะคะแต่ว่าร้านนี้นะมีแค่2รอบเท่านั้นนั่นก็คือรอบ5:30กับ10:30ห้ามเลทนะเพราะว่าถ้าเลทคือเหมือนบางของวัตถุดิบบางอย่างเขาอาจจะแบบต้องเปลี่ยนทำไปเลยก็อย่าลืมมาลองกินกันดูนะคะโอมากาเซที่นี่ญี่ปุ่นแท้ๆวันนี้เราสองคนเอาลาไปกลับบ้านก่อนเพราะว่าตอนนี้กี่โมงอ่ะจ้าทุ่มแล้วกลับบ้านเถอะจริงไหมอ่ะจริงกลับบ้านไปแล้วเรากลับบ้านกันบ๊ายบายไอเล็กน้ำซุปต้องกินได้ไงร้อนมากเลยหัวละเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะคะแล้วเราจะก้าวผ่าน 300,000 ซับไปด้วยกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรามานำเสนอเมนูอาหารเยอะๆจ้าให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะ